ากปัญหาของการขอดเกล็ดปลาแปะกลางนะคะที่ถือว่าเป็นปลาเนื้ออ่อนนิ่มและมีเกล็ดอ่อนซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะการขอดเกล็ดปลาออกจะต้องทำด้วยมือเท่านั้นและยังไม่มีเครื่องจักรสำหรับการขอดเกล็ดปลาชนิดนี้นะคะทำให้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะได้มีการคิดค้นและพัฒนาเครื่องขอดเกล็ดปลาแปะกลางขึ้นเพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานค่ะจริงๆจุดเริ่มต้นเริ่มจากผมได้ไปร่วมงานวิสาหกิจชุมชนโอท็อปที่เมืองทองธานีครับแล้วก็ได้ไปเจอกับวิสาหกิจชุมชนบางจะเกรงนะฮะซึ่งเขาขายผลิตภัณฑ์ทางทะเลนะครับจะเป็นพวกอาหารปลาต่างๆนะครับซึ่งได้สอบถามไปว่าประสบปัญหาอะไรไหมในการที่จะผลิตภัณฑ์มาขายทางวิสาหกิจชุมชนบอกว่าเขาเจอปัญหาในเรื่องการขอดเกล็ดปลาตัวเล็กๆปลาเนื้ออ่อนที่ไม่สามารถขอดเกล็ดปลาได้เนื่องจากต้องใช้จำนวนคนงานในการขอดเกล็ดปลานะครับประมาณ 6-7 คนและใช้เวลานานถึง2วันถ้าหากว่ากำลังการผลิตถึง1ตันนะครับกลุ่มนักวิจัยก็เลยสนใจที่จะพัฒนาเครื่องขอดเกล็ดปลาแปะกลางขึ้นมานะครับโครงการวิจัยนี้นะครับก็ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงอว.นะครับที่จัดสรรงบประมาณนะครับทุกๆปีก็เป็นเป้าประสงค์หลักของกระทรวงอว.ที่จะต้องการให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยนำองค์ความรู้มาช่วยให้กับชุมชนทางอว.ก็ได้บริหารจัดการโดยมอบทุนให้กับสถาบันไทยเยอรมันนะครับมาดำเนินการจัดสรรให้กับนักวิจัยนะครับเพื่อที่จะพัฒนาเครื่องจักรกลสนับสนุนให้กับวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศไทยนะครับเครื่องขอดเกล็ดปลาแปะกลางตัวนี้นะครับจะมีหลักการออกแบบโดยใช้หลักการที่เราพบก็คือการเสียดสีกันของวัตถุเป็นที่ตัวปลาเราเทปลาแปะกลางลงไปก่อนนะครับปริมาณก็อยู่ที่ประมาณ 25-50 กิโลกรัมนะครับต่อถังจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปนะครับปริมาณน้ำที่ใส่ลงไปประมาณ 1/3 ของถังนะครับจากนั้นก็ทำการปิดฝานะครับแล้วก็ทำการเปิดเครื่องอัตโนมัติซึ่งตัวเครื่องตัวนี้เราจะมีการควบคุมอัตโนมัติโดยการตั้งเวลาในการขอดเกล็ดปลานะครับ 5-7 นาทีนะครับตรงนี้ตัวปลาเองก็จะไปเสียดสีกับตัวตะแกรงด้านล่างนะครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆเกล็ดปลาก็จะหลุดออกนะครับจนครบเวลาปุ๊บเราก็เรนน้ำออกนะครับเพื่อเอาเกล็ดปลาเล็กๆนะครับออกมานะครับซึ่งเราจะมีตะแกรงกันนะฮะแยกน้ำกับเกล็ดปลาออกนะครับซึ่งในถังด้านล่างนี้จะเป็นถังระบบที่เราสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับ 2-3 ครั้งนะครับเดิมเนี่ยถ้าเอาปริมาณปลา1ตันเนี่ยครับจะใช้เวลา2วันในการขอดเก็บปลาแต่ด้วยเครื่องขอดเก็บปลาอัตโนมัติตัวนี้นะฮะจะใช้เวลาเหลือเพียง 1.6 ชั่วโมงเท่านั้นนะครับซึ่งค่อนข้างจะเร็วมากนะครับตรงนี้ตอนนี้เครื่องก็ถูกใช้งานที่วิสาหกิจชุมชนบางจะเกรงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเรียบร้อยแล้วครับเครื่องขอดเกล็ดปลาแปะกลางตัวนี้นะครับไม่สามารถสำเร็จร่วงไปได้แน่นอนหากไม่ได้รับการสนับสนุนนะฮะทุนวิจัยจากกระทรวงอว.นะครับที่เป็นผู้มอบงบประมาณให้นะครับโดยให้ทางสถาบันไทยเยอรมัน TGI นะครับเป็นผู้ดำเนินการนะครับในการจัดสรรไปยังหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งทางวิสาหกิจชุมชนเองก็รู้สึกขอบคุณนะครับทางอว.เป็นอย่างยิ่งในนามตัวแทนของนักวิจัยนะครับก็รู้สึกชอบโครงการวิจัยแบบนี้ครับที่ทางกระทรวงอว.นะครับได้ให้งบสนับสนุนโครงการวิจัยดีๆนะครับให้กับชุมชนนะครับเป็นประโยชน์ที่แท้จริงนะครับตรงนี้ก็ขอบคุณทางกระทรวงอว.เป็นอย่างสูงครับผมและอยากให้ทางกระทรวงอว.นะครับให้ดำเนินโครงการดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับเพื่อที่จะมาร่วมกันพัฒนาวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศไทยนะครับที่เขาไม่มีทุนสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับต่อไปครับขอบคุณครับและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านที่ทำประมงในจังหวัดสมุทรสงครามได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งนอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาแล้วนะคะยังช่วยเพิ่มในเรื่องของกำลังการผลิตนะคะเพื่อที่จะนำปลาแปะกลางไปแปรรูปในการสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งนำมาซึ่งการสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นและนำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ